เลยอ่ะมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วตามนัดมาแล้วครับผมตามนัดก็จะพยายามรักษาเวลา20:00 น.ตรงของเวลาบางกอกประเทศไทยนะจังหวัดนนทบุรีเนาะส่วนท่านจะอยู่จุดไหนแห่งใดของโลกใบนี้หรือแม้แต่จะอยู่ดาวดวงไหนในระบบสุริยจักรวาลนี้ถ้าสามารถสื่อสารกันและกันได้ดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวพุธดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวอะไรนี่คือวันจูปิเตอร์ไหมเอานะย้ำในระบบสุริยะจักรวาลนี้สิ่งที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์ก็มีดาวดวงนี้ครับดาวโลกของเราเนี่ยครับที่มีประจำจักรวาลนี้นะครับถ้าจะมีมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็ต้องอยู่จักรวาลอื่นไม่ใช่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นมีแสนโกฏิจักรวาลนะครับมีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมอยู่แน่ๆเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันทุกประการอธิบายที่มาที่ไปได้ไหมเลิกใช้คำว่าเหตุผลอธิบายคำว่าที่มาที่ไปได้ไหมคำขึ้นต้นมาจากคำว่าบิ๊กแบงที่มนุษย์โลกใบนี้พูดถึงกันทุกสรรพสิ่งดวงดาวหรือว่าทุกดวงดาวทุกจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลนั้นมาจากคำว่าบิ๊กแบงครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันก่อตัวเป็นโครงสร้างจะในรูปแบบที่มันเป็นกาแล็กซี่นะวิธียกตัวอย่างเห็นภาพนะครับคำว่ากาแล็กซี่เนี่ยให้นึกถึงประเทศหนึ่งก็แล้วกันนะส่วนคำว่าจักรวาลหนึ่งนะในกาแล็กซี่ที่ว่านั้นให้นึกถึงหมู่บ้านหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงมนุษย์ในจักรวาล นั้นให้นึกถึงท่านกับผมอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะนี่คือโครงสร้างของการเริ่มต้นกระบวนการคิดเพื่อพิจารณาว่าทำไมลุงออกอยู่ๆก็โผล่พรวดพราดมาในรูปแบบที่ไม่เห็นจะต้องใช้เครื่องมือไหนๆมาตรวจวัดนะไม่ต้องจะมีทุนร้อนไหนมาสร้างเพื่อให้ไปรู้สิ่งที่ว่านั้นนะไอ้จักรวาลแสนโกฏิจักรวาลก็ดีหรือแม้แต่บิ๊กแบงที่เขาว่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
มันไม่มีต้นทุนใดที่จะมาอ้างถึงอ้างอิงได้เลยเพราะมันไม่เคยมีต้นทุนนั้นมาก่อนแปลว่าไม่มีทุนนั้นมาก่อนหรือว่าไม่มีบุคคลใดที่จะพูดหรือทำสิ่งนั้นมาก่อนมันก็เลยเป็นของใหม่ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะมารับรู้เรื่องราวของของใหม่ถามว่ามนุษย์สามารถรู้ได้ไหมเน่ของใหม่ๆนะครับถ้ามนุษย์สามารถรับรู้ได้ของใหม่ๆมนุษย์ผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ก้าวหน้าและเจริญเพราะมันคิดทำสิ่งใหม่ได้รู้สิ่งใหม่คิดสิ่งใหม่และทำสิ่งใหม่ได้อะไรถ้าไม่ใช่ new innovation ซึ่งชาวโลกก็พูดถึงกันจังอยากจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาให้มันระดับโลกเวลานี้เรื่องโลกมันเต็มไปหมดแล้วโลกใบนี้เนี่ยมันเต็มไปเยอะแล้วแต่ที่สุดแล้วก็มนุษย์ในโลกนี้ยังถกเถียงกันอยู่มนุษย์ในโลกยังถกเถียงกันอยู่ตบตีกันอยู่เข็นฆ่ากันอยู่แล้วปีไหนมันจะสงบเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำว่าล้างโลกหรือเปล่า